ดราม่าคนละครึ่งเจ้าสุวบุญชัยกางปีกปกป้องทั่วลงตักบงกฎลัน่นมีอะไรให้มาเอาเรื่องกับผมสอบตกยกประเทศเด็กธนาทรแพ้รูดสนามอาบาจอสะท้อนคนไทยไม่เอาพวกล้มเจ้า สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ n t r Podcast ครับผมกเกษตรชนะเสรีชยัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์นนนนนขา่าวปนคนปนข่าวประจำวันอังคารที่สิที่สธันวาคมครับพุทธศักราช2563ม,มาฝากกันครับก็ก่อนอื่นที่จะไปเข้าเรื่องของข่าวสารนะครับยังไงก็ต้องฝากเตือนคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับเรื่องของไวรัสโควิดที่กำลังแพร่ระบาดในรอบนี้นะฮะสำคัญที่สุดครับ พกเจลแอลกอฮอล์และก็ใส่หน้ากากกันไว้ตลอดเวลาครับอันนี้จะช่วยป้องกันเราได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับอย่าประมาทอย่ากาศตกนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องของข่าวคนคนคนข่าววันนี้นะครับแม้จะผ่านมาหลายวันแต่กระแสไวรัลสัญญาณล่ม OTP ไม่มาตามนัดจนผู้ใช้บริการดีแทกชั่วสิทธ์โครงการคนละครึ่งพ่นพิษใส่ภรรยารักตักบงกฎเบนจรงคุล ไม่เด็ดสาไม่เบาลงเลยครับหลังจากที่อดีตดาราสาวชื่อดังพยายามกู้ศรัทธาช่วยกิจการของสามีเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลด้วยการโพส์ชี้แจงสาเหตุสัญญาณขัดข้องแต่คำว่าที่หากไม่สบายใจสามารถย้ายค่ายได้กลับกลายเป็นชนวนให้ทัวลงไม่หยุดเมื่อภรรยารักโดนพายุโซเชียลกระหน่ำทำร้ายทำลาย,ลายเจ้าสัวบุญชัยจึงไม่อาจอยู่เฉย ทนไม่ไหวอัดคลิปตอบโต้คณะทัวร์แบบรัวๆในคลิปเจ้าสัวบุญชัยร่ายแบบแมนๆถึงคนที่ว่าร้ายภรรยาบอกว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องของเธอเลยเรื่องปัญหาของบริษัทที่ผมทำงานอยู่เรื่องสัญญาล่มอย่าด่าภรรยาผมเลยครับผมเป็นผู้ชายพอมาหาผมสิครับตึกเบนจัดจินดามาด่าผมและถ้าคุณอ่านข่าวก่อนนะครับข่าวบอกว่าเราขอโทษ เราใช้เงินคืนให้คุณที่คุณสูญเสียไปในกรณีที่คุณจะพูดถึงว่าคุณสูญเสียเรื่องอะไรนั้นอันนั้นเราก็ไม่มีหลักฐานแต่ทุกคนที่เข้าเสียหายและเขาก็มาหาบางคนก็ไปฟ้องมันเป็นเรื่องอิสระของทุกคนครับแต่ตั๊กเขาก็บอกแล้วว่าสามีฝากมาบอกเลิกด่าภรรยาผมสะทีเถอะครับไม่ด่าผมมาเลยนะครับหรือให้เรียกผมเปิดเวทีมาแล้วด่าไปพร้อมกัน อย่าทำอะไรที่รังแกผู้หญิงเลยครับเขาก็ทำมาหากินเลี้ยงดูตัวเองขอร้องเถอะครับคนเราอย่าเอาแต่ว่ามีโซเชียลมีเดียและคุณจะพูดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ใช่ผมไล่ตามฟ้องพวกคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกคุณไม่รู้ว่าเป็นลูกค้าเราหรือเปล่าหรือคุณเป็นคนที่ใครจ้างมาหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าเราจริงเราขอโทษครับเจ้าสัวยังพูดอย่างมีอารมณ์ว่า คนไทยเราอยู่ด้วยกันมาได้เป็นพันพันปีเพราะว่ามีความเมตตากรุณาต่อกันแต่ปัจจุบันเห็นแต่คนที่มั่นใจดําคนที่เห็นโซเชียลมีเดียว่าจะลงอะไรก็ได้จะด่าใครก็ได้ด่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในแผ่นดินก็ได้และภรยาไปบอกเรื่องแค่ว่าทําให้มีความไม่พอใจคุณสามารถไปทําไปเปลี่ยนซิมก็ได้ใช้ค่ายอื่นลองดูก็ได้ครับระบบอินเทอร์เน็ตมันมีล่มทุกบริษัท เพียงแต่ล่มมากล่มน้อยอันนี้เราก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันล่มเราก็พยายามแก้ไขอยู่ครับขอความเห็นใจหน่อยครับหยุดดา่าภรรยาผมนะครับจะมีอะไรเอาเรื่องผมผมพร้อมเสมอเจ้าสุวบุญชัยยังได้อธิบายถึงระบบ OTP ที่ล่มต่อไปอีกครับว่าระบบที่ล่มเป็นระบบที่เรียกว่า OTP ที่ส่งเป็น SMS ไปให้ เพื่อจะใช้ตอบกลับเพื่อใช้ขอวงเงินที่รัฐบาลช่วยเหลือในโครงการคนละครึ่งก็ต้องขออภัยใานาที่นี้อีกครั้งที่เกิดความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงงานนี้ก็ได้เห็นใจทั้งเจ้าสัวบุญชัยและก็ตักบงกฎรวมไปถึงประชาชนลูกค้าของ d t แทที่ได้รับผลกระทบปัญหาสัญญาล่มก็คงจะไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับแต่บังเอิญว่ามาเกิดกับโครงการคนละครึ่งที่ฟีเวอประชาชนให้ความสนใจกันแบบล้นหลามอารมณ์โกรธครึ่งจึงตามมา ที่ทําให้อดได้สิทธิ์แต่ดีแท็กเขาก็พร้อมจะเยียวยาชดเชยในวงเงินที่ประชาชนควรจะได้รับจากโครงการทันทีขณะที่แววว่ว่าผลกระทบจากเรื่องนี้ดีแทเองก็ได้รับบทเรียนแบบแสนสาหัสเช่นกันเพราะมีลูกค้าที่ไม่พอใจการบริการตัดสินใจย้ายค่ายเปลี่ยนซิมไปค่ายอื่นจํานวนมหาศาลเสียหายหลายแสนรายเพราะฉะนั้นจบได้ก็จบเบาได้ก็เบากันหน่อยนะครับชาวโซเชียล กลายเป็นทอกออฟเดอะทาวครับสำหรับผลการเลือกตั้งนายกอบจและสมาชิกอบจที่เด็กธนาธรแพ้แบบแลนสไลด์สอบตกยกประเทศหลังจากที่ธนาจรจึงร,รุ่งธอรกิจถูกตัดสิทธิการเมือง10ปีจากกรณียุบพักอนาคตใหม่แต่เขาก็ยังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกสภาในนามคณะก้าวหน้าส่วนสอสอที่เป็นถูกตัดสินนั้นก็ไปสังกัดพักก้าวไกล ธนาธรหวังใช้การเลือกตั้งท้องถิ่นปูทางสร้างสร้างฐานเพื่อรอวันที่เขาจะได้กลับมาโลดแล่นในสนามการเมืองระดับชาติอีกครั้งจึงไม่รีรอที่จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอและสมาชิกอบจอรวม42จังหวัดกระจายตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศพร้อมแถลงข่าวเปิดตัวก่อนใครระหว่างนั้นเขาก็เป็นเงาอยู่เบื้องหลังการเคื่อนไวของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย แก้รัฐธรรมนูญเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกและก็ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อกระแสม็อบจุดติดก็ยิ่งยกระดับการชุมนุมจนกระทั่งมากลายเป็นคณะราษฎรเช่นเดียวกับการปราศัยและข้อเรียกร้องก็พุ่งเป้าไปที่สถาบันโดยตรงกระทั่งทะลุเพดานที่ประชาชนทั่วไปได้เห็นได้สัมผัสต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่านี่ไม่ใช่การปฏิรูปสถาบันแต่เป็นการล้มล้างสถาบัน ขณะที่การชุมนุมการดำนุมชุมนุมดํมาเนินไปนั้นธนาธรและคณะก็เดินสายช่วยลูกทีมหาเสียงตามต่างจังหวัดแม้จะถูกต่อต้านถูกตะโกนใส่หน้าวันหนักแผ่นดินหรือถือป้ายข้อความไม่เอาพวกหลมเจ้าแต่พวกเขาก็ไม่หย่อท้อขณะเดียวกันก็โหมกระแสผ่านโซเชียลปั้นแฮชแทก็กเรียกยอดไลค์จากบรรดาแฟนคลับเรียกว่าหวังจะขี่กระแสม็อบขี่กระแสโซเชียลสร้างปรากฏการณ์ในการเลือกตั้งอบประจอครั้งนี้ ธนาทรถึงกับประกาศทิ้งทวนอย่างมั่นใจว่าคณะก้าวหน้าจะชนะแบบแลนสไลด์ถล่มทลายล้มช้างแต่เมื่อประกาศผลออกมาปรากฏว่าผู้สมัครนายกอบจอทั้ง42จังหวัดของคณะก้าวหน้าแพ้เรียบแพ้แบบไม่มีลุ้นส่วนสมาชิกอบจอแม้จะมีผ่านเข้ามาได้บ้างแต่ก็มีกรณีให้ยกมาเป็นประเด็นวิพา์วิจารณ์ก็คือสมาชิกอบจเขต10จังหวัดระนองที่แต่เดิมมีผู้สมัครสราย บังเอิญอีกรายถูกตัดสิทธิ์เรื่องคุณสมบัติจึงเหลือผู้สมัครของคณะก้าวหน้าเพียงคนเดียวซึ่งทางทีมงานเชื่อมั่นวัาได้แนะ่เพราะไม่ต้องแข่งกับใครแต่ผลคะแนนออกมาปรากฏว่าแพ้คะแนนวตโนจึงเท่ากับสอบตกปรากฏการแพ้แบบแลนสไลด์นี้นักวิชาการนักเคลื่อนไหวทางการเมืองตลอดจนประชาชนที่ไม่ได้เป็นติ่งสีส้มต่างออกมาแสดงความเห็นกันรัวๆว่าดีเป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคนไทย ไม่เอาด้วยกับนโยบายพลิกฟ้าคว่ำแผ่นด,ดินของธนาธรและคณะก้าวหน้าขนาดไม่มีคู่แข่งยังแพ้โหวตโนเป็นการให้บทเรียนกับพวกล้มล้านสถาบันขณะที่พักเพื่อไทยซึ่งถูกมองว่าแม้ไม่เปิดหน้าออกมาจาบจ้้งสถาบันแต่ก็ไปที่รับรู้กันว่ามีส่วนสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรกับพลอยได้รับบทเรียนไปด้วยโดยทั้งพักเพื่อไทยส่งผู้สมัคร25จังหวัด เลือกเฉพาะจังหวัดที่มั่นใจในฐานเสียงที่เป็นเครือญาติสอสอแต่ผลเลือกตั้งออกมาได้แค่9จังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือเหลือไม่กี่จังหวัดภาคอีสานหายไปเยอะยังดีที่สนามจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการเลือกตั้งครั้งนี้สวก้องพิชัยเริศพงศ์อธิษรจากพรรคเพื่อไทยเอาชนะบุญเลิศบุรุณุปกรณ์อดีตนายกอบจเชียงใหม่ทำให้ทักษิณชินวัตรไม่ต้องเสียหน้า ส่วนพื้นที่ภาคอีสานนั้นแต่เดิมเป็นฐานใหญ่ของพรรคเพื่อไทยครั้งนี้หดหายอย่างมีนยัยสําคัญโดยผู้ที่เข้ามาแทนก็คือตัวแทนในสายพรรคภูมิใจไทยของเสี่ยหนูอนุทินชาญวิจิตรเช่นที่จังหวัดมหาสรารคามนคร,รราชสีมาอำนาจเจริญนครพนมบึงกาฬหนองบัวลำพูสุรินทรและบุรีรัมย์สำหรับภาพรวมการเลือกตั้งครั้งนี้ปรากฏว่ากลุ่มนักการเมืองที่ครองพื้นที่มาอย่างยาวนาน ส่งอิทธิพลในเชิองอุปถัมภ์ของท้องถิ่นที่มักจะเรียกกันว่าบ้านใหญ่นั้นยังคงรักษาพื้นที่ไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่ที่นคนปรปฐมชลบุรีสระแก้วปราจีนบุรีเพชรบุรีชัยนาทสมุทรสาครระยองนครราชสีมาปุรีรัมพยาและอีกหลายจังหวัดเลือกตั้งครั้งนี้บ่งบอกถึงบริบททางการเมืองว่ากระแสวุ่นว่บในโซเชียลที่เกิดจากการปั่นขึ้นมานั้นบางครั้ง มันก็เป็นแค่ภาพลวงที่หลอกแม้กระทั่งคนปั่นให้หลงเคลิมต่างจากการสะสมบารมีอย่างต่อเนื่องยาวนานที่จะออกมาเป็นคะแนนที่แท้จริงครับ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ n j r o n l i n e c o m และนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและหากคุณฟังผู้ชมชมแล้วมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตาม ผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ